นั่งในท่าสมาธิตามที่ถนัดเสร็จแล้วจับอยู่ที่ลมหายใจด้วยการหายใจทางท้องใช้กระบังลมหายใจหายใจเข้าท้องพองซี่โครงบานออกหายใจออกให้ลมมันไปยุบแทบหน้าท้องไปติดซี่โครงนั่นแหละหายใจท้องยุบจะเป็นการยืดออกยืดเข้าในแนวที่ขนานกันหายใจเข้ายาวๆหายใจออกก็ยาวๆจะยาวได้ตามความจุกของท้องของแต่ละคนก็ให้มันเสมอกันเข้ากับออกเสมอกันบางท่านก็จะใช้การนับตอนแรกๆเข้านับ1ถึง10ออกก็1ถึง10นะท้องจะพองยุบพองยุบพองยุบอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเป็นการฝึกของฤาษีโยคีฤทธิ์อิสิต่างๆทั้งหลายนักบวชสมณะพระภิกษุภิกษุณีถ้าว่าการปฏิบัติสมาธิแล้วก็เขาฝึกกันตรงลมหายใจนี่แหละถ้าหายใจถูกผลเกิดถ้าหายใจผิดผลไม่เกิดทำนานๆเข้าทิ้งเลยเบื่อคนที่เคยปฏิบัติแล้วทิ้งไปนะแสดงว่าเขาทำผิดถ้าทำถูกมันไม่ทิ้งหรอกถ้าทำถูกมันจะรู้ว่าโอ้โหของดีทำไมรู้ว่าของดีอ่ะถ้าทำแล้วมันสบายนั่งสมาธิไม่ใช่ทำให้ปวดให้เมื่อยมันกลับทำให้หายปวดหายเมื่อยคนที่ทำถูกนะมันเป็นอย่างนั้นนั้นพวกที่นั่งไม่ได้เพราะปวดเพราะเมื่อยเคยลองเคยนั่งนะไม่ไหวทิ้งไปอ้างว่ามีงานทั้งโลกอื่นนานกลับมาทำทีก็ปวดก็เมื่อยต้องมาเริ่มศูนย์ใหม่นับหนึ่งใหม่ก็คือปฏิบัติผิดนั่งผิดที่ผิดทางหายใจผิดแนวไปหายใจแนวตั้งแนวนอนแนวขึ้นแนวลงหายใจเข้าขึ้นนะหายใจเข้านั้นสูดหน้าอกขึ้นท้องยุบหายใจออกท้องกับพองผิดอ่ะมันผิดหลักของฤาษีผิดหลักของจักรวาลฤาษีเหล่านั้นเอามาจากจักรวาลนะไม่ใช่เป็นคนใครเริ่มต้นขึ้นบัญญัติขึ้นไม่ใช่มันเป็นการค้นหาค้นพบต่างหากค้นลองกันหมดแล้วลองหายใจแนวนี้สิต
้องหายใจแบบนี้สิต้องหายใจแบบแรงๆเลยสิฝึกฝัด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 เห็นสัตว์ทั้งหลายมันจะหายใจอย่างนั้นฝึกฝัดฝึกฝัดฝึกฝัดลองบ้างไม่ได้ผลจนกระทั่งเขามาพบเจอกันแล้วเนี่ยอ๋อเฮ้ยหายใจให้ท้องโยนโยนออกโยนเข้าอยู่นั่นนะหายใจเข้าท้องพองออกชายโครงเปิดจับตรงชายโครงไว้ท้องเราเรียกว่าท้องนั่นแหละอีท้องมันตรงไหนเนาะเอาท้องชายโครงลูกคำดูซี่โครงตัวเองอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็อยู่บริเวณบริเวณท้องนั่นแหละหายใจเข้าท้องพองเพราะลมมันไปเข้าไปกินเนื้อที่ซี่โครงมันจึงขยายออกหายใจออกซี่โครงก็ยุบทำให้ท้องมันยุบลงแล้วแหละพอยุบลงมันจะวิ่งออกมาเองลมวิ่งกระจายไปหาช่องออกไม่รู้มันออกตามจมูกบ้างออกตามหูตามอะไรบ้างมันก็ไม่รู้ล่ะแต่เราจะจับถนัดว่ามันออกทางจมูกหรือออกทางปากถ้าเจตนาบางครั้งให้หายใจออกทางปากเหมือนเป่าเหมือนเป่าลมออกนั่นเองบางครั้งมันจะออกมาเต็มที่เหมือนกันทำปากจู่ๆแล้วก็เป่าออกปุ๊บออกมานะแต่อย่าให้มีเสียงตอนแรกอาจจะมีเสียงบ้างฟืดฟาดแต่อย่าฟาดแรงเล็กๆพอต่อไปปุ๊บเสียงมันไม่มีจะเงียบพอหายใจถูกจังหวะมันแล้วเนี่ยลมเข้าไปเต็มออกมาเต็มแต่ออกแบบนุ่มนวลมันเริ่มหายใจเป็นละหายใจถูกละประโยชน์จากการที่ให้หายใจอย่างนี้มันจะมีลมปราณลมจะเอาปราณเข้าไปด้วยปราณเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่วิเศษทำให้จิตมีพลานุภาพธาตุปราณตัวนี้มันมีออกซิเจนเข้าไปมีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปต้นเชื่อเถอะมันไม่มีออกซิเจนล้วนๆหรอกเพราะมันเป็นอากาศจากภายนอกเนี่ยเห็นไหมบางทีมีฝุ่นพิษติดเข้าไปด้วยมีละอองเชื้อโรคเข้าไปด้วยหลายอย่างที่มันเข้าไปกับออกซิเจนเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปอย่างเดียวมันอย่างเดียวได้ยังไงหรอในอากาศธาตุประกอบด้วยธาตุต่างๆที่เป็นหลักใหญ่ๆเลยก็ออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ควันพิษไอพวกควันรถควันเรือนั่นแหละโอ้โหอีนี้เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์สูดหายใจเข้าไปนี่พร้อมตายได้เลยพวกนี้นะพร้อมตายที่เขาลมควันนะลมควันตัวเองด้วยถ่านนะเอาถ่านก่อถ่านในเตาเขาแล้วก็หิ้วไปในรถยนต์แล้วก็ปิดประตูให้ทั่วพักเดียวตายโดยไม่ทุรนทุรายด้วยนะมันค่อยๆสะสมทีละเล็กละน้อยละเล็กละน้อยไม่ดิ้นทุรนทุรายเลยไม่มีกระจุกกระจายสักลายหนึ่งการฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้เตาถ่งเตาถ่านยังตั้งอยู่เหมือนเดิมเลยถ้ามันดิ้นทุรนทุรายมันต้องเตาถ่านกระเด็นกระดอนแต่นี่ไม่หน้าหนาวคนเอาเตาถ่านเข้าไปผิงในเต็นท์ไปกางเต็นท์นอนกางแจ้งกัน
ตายคาเด้งนะทานคาร์บอนเนี่ยทานหุงข้าวเลยนะมันมีคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ในที่อากาศปิดออกซิเจนเข้าไปไม่ได้ไอ้ธาตุนี้เต็มเต็มเลยตายเป็นวิธีการฆ่าตัวตายที่นิยมอีกแบบหนึ่งของคนยุคมีรถยนต์ทีนี้ไอ้ธาตุที่เราหายใจเข้าไปที่โล่งที่เปิดมันเข้าไปหลายอย่างออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปฝุ่นละอองเท่าไหร่เข้าไปแต่ธาตุที่มันจะมีประโยชน์ในนั้นคือออกซิเจนมันจะไปฟอกเลือดให้สะอาดมันเข้าไปปุ๊บมันจะไปที่ปอดฟอกเลือดดำที่ปอดไปที่หัวใจหัวใจฟอกไอ้เลือดที่มันดำที่มันเสียมันจะดูดเอาออกซิเจนเข้าไปทำเลือดเสียให้เป็นเลือดดีที่หัวใจขวาบนแล้วส่งไปขวาไปซ้ายบนกองเป็นห้องห้องไปแล้วก็ส่งไปซ้ายล่างเตรียมส่งละใช้ได้แล้วพอใช้ได้ส่งไปทั่วสารพรางร่างกายตามเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดน้อยส่งด้วยแรงลมแรงดันของลมที่หายใจเข้าไปนั่นแหละส่วนหนึ่งช่วยดันไปดันขึ้นเบื้องบนดันไปด้านข้างดันลงข้างล่างดันขึ้นข้างบนใหม่อีตอนขาออกมันมีทั้งดันลงดันขึ้นเป็นออโต้อัตโนมัติเป็นการทำงานของร่างกายของอวัยวะภายในที่เจ้าของไม่ได้สั่งงานเราไม่ได้สั่งงานวันเด็กฟังที่เราเทศเราอธิบายอย่างนี้เขายังไม่เข้าใจเลยแต่ทำไมเขาหายใจขึ้นหายใจเข้าออกเลือดดันขึ้นดันลงโดยธรรมชาติของมันเองนั่นเองภาษาฝรั่งเขาเรียกอัตโนมัตินั่นแหละภาษาธรรมะเรียกว่าธรรมชาติของกายส่งไปละฟอกแล้วอย่างดีอย่างสะอาดส่งไปเลี้ยงร่างกายส่วนหนึ่งส่งขึ้นไปบนสมองไปปลายประสาททั้งหลายทั่วร่างกายส่งเลือดไปทำให้ไตให้ตับให้ม้ามให้ทุกส่วนนะไปหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื่นให้ความเจริญแก่เซลล์ต่างๆทั้งหลายเลือดโลหิตังน้ำเลือดอันนี้ในกรณีนี้ในขณะหายใจเข้าไปมันมีธาตุหนึ่งคือเรียกว่าปราณมันเข้าไปด้วยธาตุปราณเนี่ยธาตุปราณนี้มันวิเศษจริงๆมันวิเศษกว่าออกซิเจนอีกมันไปทำให้อวัยวะต่างๆทั้งหลายทำงานเป็นปกติถึงบอกเมื่อกี้ว่าเราไม่ได้สั่งให้มันทำงานนะแต่มันทำงานของมันเองไอ้ตัวที่ไปทำให้สัญชาตญาณของอวัยวะทั้งหลาย
ทำงานได้เองโดยสมบูรณ์โดยไม่บกพร่องเนี่ยตัวปราณเนี่ยไอ้ธาตุปราณตัวเนี้ยมันไปทำหน้าที่ไปทำหน้าที่ให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ช่วยด้วยช่วยทำให้เลือดสะอาดขึ้นกว่าจากการที่ออกซิเจนฟอกถ้าที่ใดมีปราณเยอะจะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าการที่ออกซิเจนฟอกเฉยๆเลือดที่บริสุทธิ์มากจะทำให้ระบบประสาทการทำงานภายในร่างกายสมบูรณ์มากเป็นพิเศษเรียกว่าร่างกายแข็งแรงเป็นพิเศษเช่นโยคีฤาษีที่อยู่ป่าอยู่เขาตามลำเนาภัยทำไมอยู่ก็เหมือนตำปอนกินก็เหมือนแล้นแค้นแต่ทำไมโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนน้อยสุขภาพจิตดีอารมณ์ดีไม่เป็นคนหัวร้อนฤาษีหัวร้อนนี่หายากมากชีไพรนี่ฟุ้งซ่านเนี่ยเพอร์เจอร์เนี่ยหายากมากหายากมากเพราะอะไรตัวนี้คือปราณพลังของปราณที่เข้าไปทำให้เกิดระบบประสาทระบบสังขารร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์มีประสิทธิภาพในการทำงานทำให้ความคิดที่ชั่วร้ายถูกทำลายทำให้ความคิดที่ดีเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้มีใครไปอบรมปราณมันเข้าไปทำหน้าที่ของมันเองทำให้ระบบประสาทระบบประสาทก็ส่วนหนึ่งนะระบบสมองสมองมีหน้าที่นึกคิดสมองที่บริบูรณ์ดีปากตวงดีสมบูรณ์ดีจะทำให้เจ้าของคิดดีคิดแต่เรื่องที่ดีคิดจะทำชั่วก็คิดแต่คิดแล้วว่าความชั่วไม่ควรทำจะระงับยับยั้งความคิดฝ่ายชั่วได้ไอ้ตัวที่ทำให้ไประงับได้ตัวนี้แหละจิตใต้สำนึกตัวเนี้ยมันประกอบไปด้วยปราณธาตุที่มีอนุภาพทำให้คนเป็นคนดีนั้นฤาษีทุกรายแหละฤาษีเลวฤาษีชั่วไม่มีถ้าพวกนี้ฝึกปราณนะฝึกปราณเนี่ยมันเป็นพระไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระแล้วไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ฝึกการหายใจให้มันถูกต้องเนี่ยเป็นพระชั่วเต็มบ้านเต็มเมืองนะไม่ได้เคยฟังธรรมะที่มันจะลึกซึ้งไม่ได้เคยฟังสิ่งที่ควรจะต้องทำจะต้องปฏิบัติมันก็เลยดีไม่ได้ไม่คิดดีคิดแต่จะนอกลู่นอกเรื่องคิดแต่จะทำทุศีลตะแบงเฉโกเจ้าเล่ห์กลายเป็นพระเจ้าเล่ห์ฤาษีเจ้าเล่ห์บวชไปโอ้ใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงต่างๆทั้งหลายเอาทรัพย์เอาเงินจากคฤหัสถ์ญาติโยมทำไมไม่คิดกลัวบาปทำไมไม่คิดเกรงบาปไอ้ปราณมันไม่มีปราณมันน้อยมันเลยยังคิดตื้นๆคิดไม่ลึกซึ้งนั้นสำคัญมากกรรมฐานฝึกการหายใจให้ถูกต้องหายใจจนติดใจอ่ะนะนั่งเฉยๆอย่าเก่งไม่ต้องเก่งหายใจเข้าพองๆ
หายใจออกท้องหย่อนกายอาจจะยุบลงไปนิดนึงในขณะเอาลมออกพอหายใจเข้ามันก็ยืดขึ้นมาหน่อยนึงออกก็ยุบลงไปนิดนึงไม่ผิดอย่าไปเกรงว่ามันตึงอยู่งั้นตลอดไอ้ที่มันตึงตลอดนั่นคือมันนู่นช่วงฌานที่ละเอียดสมาธิที่ละเอียดละเอียดแล้วมันไปเต็มไปตึงของมันเองกายแข็งกายแข็งแขนแข็งตัวแข็งไม่รู้สึกตัวอันนี้มันไปแข็งไอ้ตอนไม่รู้สึกตัวแล้วเรียกว่าฌานจับแนบแน่นฌานสี่แล้วไอ้ตรงนี้นะฌานสี่มันเป็นเองอย่าไปสั่งให้มันแน่นตั้งแต่แรกเลยไม่ได้เป็นเก่งแรกแล้วรู้ว่าลมเข้าไปท้องป่องรู้ว่าลมออกไปท้องยุบจนแรกๆอาจจะปรุงแต่งนะให้มันยุบไปจนผนังท้องจะติดกระดูกเลยที่มันจะไปถึงตรงไหนมันก็จะไล่เอาของเสียไอ้ลมปราณนี่แหละขาเข้าไปมันไปทำให้กายสะอาดขาออกมันจะลากเอาสิ่งสกปรกโสโครกในกายออกมากับขาออกนี่แหละเลือดที่เสียก็จะออกมาปุ๊บออกไปกับลมเลือดที่เสียจะตกอยู่ตรงปอดกลับมาค้างที่ตรงปอดหายใจเข้าไปไอตัวออกซิเจนตัวลมปราณที่สะอาดเข้าไปทำความสะอาดเลือดที่มันตกอยู่ตรงปอดอันเนี้ยให้สะอาดขึ้นแล้วก็ส่งไปหัวใจแล้วหัวใจไปฟอกอีกทีนึงกระบวนการทำความสะอาดทั้งหลายในอวัยวะทั้งปวงความคิดความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีทั้งปวงก็ถูกทำความสะอาดได้ด้วยลมปราณชนิดเนี้ยเพราะฉะนั้นที่เขาเรียกว่าตามดูลมหายใจนั่งดูลมหายใจคืออย่างนั้นมันจะเห็นไปกระบวนการของมันนั่นแหละเข้าใจเป็นกระบวนการปกติมันจะหายใจก็หายใจไปสิเราก็คิดไปจะนุ่งกางเกงสีนั้นจะใส่เสื้อสีนี้จะใส่รองเท้าทรงนั้นทรงนี้จะไปตัดผมที่นั่นจะไปตัดผมที่นี่จะไปเที่ยวตรงนั้นจะไปกินตรงนี้เห็นไหมมันไม่เคยสัมพันธ์กันเลยมันก็ไม่เคยมานั่งดูเลยว่าเป็นไงตอนนี้หายใจเอาอากาศเข้าไปเป็นยังไงบ้างปอดเป็นยังไงบ้างหัวใจเป็นยังไงบ้างสูบฉีดเต็มที่ไหมออกมาเต็มที่ไหมไม่มีเลยสักปีหนึ่งในบรรดาร้อยปีทำไมได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าดิมันจะผูกจิตไว้ผูกความนึกคิดไว้กับเรื่องตารางชีวิตประจำวันแค่นั้นแหละตื่นเช้าแปรงฟันกินข้าวหวีผมแต่งตัวไปทำงานทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงเวลาเลิกงานกลับบ้านทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันแค่นั้นจริงๆรู้จักแต่ยุคสมัยของโลกรู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้างต้องใช้ชีวิตอย่างไรบ้างบนโลกแต่ไม่ได้เข้าไปรู้เลยว่าเฮ้ยควรจะทำอย่างไรกับกายนี้บ้างกายนี้ควรต้องการอะไรบ้างกายนี้จะต้องฝึกยังไงกายจะมีประสิทธิภาพขึ้นมาเขาบอกถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้มาเอาจริงเอาจังกันนี่ในโรงเรียนเขาไม่ได้สอนครูก็โอ้โหออกไก่ขอไข่เขาว่าเขียนสวยหรือยังนะเขียนสวยก็ถือว่าเก่งแล้วอ่านออกเก่งแล้วทำตอบคำถามได้เก่งมากเก่งมากเก่งแล้วถามอะไรตอบได้หมดโอ้โหอัจฉริยะความจำดีแต่ไม่รู้หรอกตับไตไส้ปอดเป็นยังไงอ่ะความจำดีตอบคำถามจำคำถามจำคำตอบได้ดีแต่ป่วยวะ
มีโรคประจำตัวโรคปอดนี่แหละคนมักเป็นโรคปอดจนมากเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการหายใจทุกคนต้องหายใจนี่และหายใจแบบผิดๆหายใจแบบไหลหอตัวงออยู่เสมอพวกนี้จะมีปัญหาโรคปอดพวกไม่เคยได้สูดหายใจฟูดเข้าไปมันท้องพองท้องยุบไม่ได้ไปนั่งสมาธิเนี่ยทรงไม่ค่อยสวยอ่ะปอดไม่ค่อยได้ทำงานเต็มที่มันไม่ค่อยได้ผายไม่ค่อยได้ลมเข้าไปขยายเซลล์ต่างๆทั้งหลายเส้นเล็กเส้นน้อยในปอดเนี่ยเขาบอกมันมีเป็นล้านเส้นเลยนะเส้นเลือดฝอยเซลล์ฝอยๆในปอดเนี่ยแขนงมันเป็นปุบเหมือนฟองน้ำอ่ะเหมือนฟองน้ำเหมือนสาหร่ายอ่ะฟองน้ำสาหร่ายนะนะฮะเหมือนอย่างนั้นอ่ะพองมันยุบเซลล์มันจะขวักไขว่ทั่วไปหมดมันไม่ค่อยได้สูดเข้าไปให้เต็มที่มันได้รับแบบเจ้าของยิ่งเจ้าของมักโกรธขี้โมโหนี่มันจะได้รับกระท่อนกระแท่นมากเลยนะเพราะเขาจะหายใจกระแฟกกระเฟียดปอดไม่ค่อยจะชื่นบานกับเขาอ่ะเออก็ใช่ในเมื่อปอดไม่ค่อยชื่นบานมันก็เลยอารมณ์เสียง่ายจังหัวร้อนมักโกรธนั่นแหละแก้ด้วยการหายใจลึกๆไปฝึกสมาธิหายโรคผอมเหลืองหรือวันนาโรคที่มันเป็นก็เพราะอันนี้เพราะระบบการหายใจที่มันผิดพลาดหมอให้หมอก็เถอะเออหมอมันก็ไม่ได้มาจ้องตรงนี้มันรู้แต่ว่าวิธีออกเมื่อเป็นโรคอย่างนี้แล้วทำยังไงตัดออกอย่างนี้เติมเข้าอย่างนี้ใช้ยาอันนี้ไปช่วยขยายอันนู้นอันนี้บอกเฮ้ยจริงๆแล้วนี่เก้งกวางช้างม้ามันไม่เคยไปตรวจสุขภาพกับหมอเลยนะมันไม่เป็นโรคปอดตายกันนะมันไม่รู้จักด้วยว่าในร่างกายมีอะไรบ้าง32ประการนะแต่โชคดีอะที่มันอยู่ในป่าในเขานะระบบหายใจของมันจะได้ปราณเข้าไปเยอะมันอยู่ในที่สกปรกคือไม่มีพื้นไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ได้ปูปาแก้เหมือนกับมนุษย์แต่อย่าลืมในป่าในดินในฝุ่นที่มันอยู่อาศัยอยู่นั้นน่ะสะอาดมันสะอาดไม่มีควันพิษเข้าไปแตกตอมไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปตั้งทุ่งใหญ่นาเลสวนห้วยขาแข้งพวกนี้ตรงเครื่องกองบ้องทะต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมันเป็นปอดของโลกเลยนะป่าเนี่ยป่าคือปอดของโลกนะมันสัตว์ป่าเห็นไหมเออพอเมืองเจริญมันหนีเข้าป่ามันรู้ได้ไงสัญชาตญาณมันไปหายใจปุ๊บมันรู้เลยตรงนี้อยู่ได้เออมันไม่อยากจะหลงมาหากินในอำเภอเมืองในตัวจังหวัดในตัวกรุงเทพเลยนะพอมันไปอยู่ป่าไหนที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เยอะๆแสดงว่าที่นั่นแหละป่านเยอะป่านมากไอ้พวกนี้มีตัวเทสมีตัวทดสอบโดยธรรมชาติความรู้สึกของมันพระพุทธเจ้านี่รู้ได้ไงท่านไปรู้จากฤาษีพอมาตัดสรู้เสร็จท่านมานั่งทบทวนเราตัดสรู้มาได้เพราะอะไรเฮ้ยจากอันนี้สำคัญนี่อานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกอานาหายใจเข้าปานะหายใจออก
หายใจออกหายใจเข้าเข้าออกเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนี้อ๋ออันนี้เองมีธาตุที่เข้าไปมีออกซิเจนมีปราณเขาเลยเรียกว่าเล่นลมปราณฝึกลมปราณหายใจด้วยท้องอย่าลืมนะคือหัวใจของพวกเราทั้งหลายเลยไม่ตำหนิไว้เฉพาะพระหรือแม่ชีที่บวชอ่ะทุกคนที่เป็นมนุษย์หายใจให้เป็นจะเป็นมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพจะเป็นคนดีคนมีประโยชน์เลยล่ะพอหายใจเป็นด้วยธรรมชาติแล้วมันจะเกิดพลังขึ้นเรื่อยๆอย่ารู้สึกว่าเก่งนะอย่ารู้สึกว่าเก่งถ้ารู้สึกว่าเก่งผิดทันทีคอยเก่งกับการจับอาการมันว่าหายใจออกสุดหรือยังอะไรหรือยังอยู่อย่างนั้นนะหรือว่าไหลตึงไหมตัวยืดไหมอย่าเก่งตัวนะเอาธรรมชาติของใครของคนแก่ก็จะงองงอมงอมนิดๆหน่อยๆนะหรือคนโครงสร้างที่ว่ากระดูกหลังไม่ค่อยดีก็ดีก็คือเขาจะเป็นอย่างนั้นโครงสร้างจะหลังค่อมหลังน้อมอยู่เป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่เป็นไรหลังน้อมไม่เป็นไรแต่คอนะกระดูกคอเนี่ยให้มันตรงกันกับกระดูกสันหลังคือนั้นเช็ดคอไว้อย่าก้มนะถ้าก้มคอหักเลยหลับเลยนะร่วงละขาดออกซิเจนออกซิเจนเข้าไปน้อยร่วงเพราะเราต้องหายใจเข้าถ้าคว่ำหน้านี่จบเลยออกซิเจนจะเข้ากระท่อนกระแท่นปราณจะเข้ากระท่อนกระแท่นหลับถ้านั่งนะถ้านั่งสมาธิทีไรน้ำลายย้อยทุกทีคอหักทุกทีจะไม่ฉลาดระบบประสาททั้งหลายไม่ได้รับปราณเข้าไปไม่ได้รับเลือดที่บริสุทธิ์จากออกซิเจนเข้าไปเต็มที่โอ้เห็นไหมไม่ฉลาดต้องนอนก็นอนคว่ำอีกนอนคอหักอีกโง่ไม่ฉลาดไม่ฉลาดถ้าฉลาดก็ฉลาดเฉโกฉลาดแกมโกงทำไมง้อนี่คือฉลาดก็คือจะเลือกทำสิ่งที่ดีๆจะใช้ชีวิตที่ดีๆนั่นแหละตะแคงขวาหายใจเป็นนะลมเกาะจับสติไว้ที่ท้องถ้านอนนะหรืออาจจับท้องไม่ได้เคาะกระดานดูจังหวะนับจังหวะจากกระดานไปเรื่อย1 2 3 4 5 6 7หรือจับท้องเข้าแต่จับท้องนี่จับยากมากเลยตอนท่านอนเนี่ยนะพอเราหายใจมันปกติแล้วเนี่ยหายใจเป็นแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะรู้สึกว่ามันเข้ามันออกไม่เหมือนนั่งจับได้ไม่ถนัดเหมือนกันนั่งก็เลยต้องใช้วิธีไม่รู้ว่าหาอุบายเอาที่จะให้มันมีสติรู้อยู่เคาะใช้เคาะตัวไม่งั้นก็ไม่เอามือวางบนตัวก็มาเคาะที่กระดานป๊อกป๊อกป๊อกเคาะที่พื้นเอาจิตไปเกาะอยู่กับจังหวะที่เคาะป๊อก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 ไปเรื่อยๆชักแผ่วลงแผ่วลงเสียงเคาะเบาขึ้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บน้อยลงหายไปเลยหายไปนั่นแหละมันหลับในฌานหลับในสมาธิได้ด้วยได้ด้วยเฮ้ยเราหลับไปเหรอนี่รู้สึกอีกทีนะ
ฮ้ยเราหลับไปเหรอไม่หลับนี่นะไม่หลับนี่นะมันหายไปเฉยๆหายเฉยๆก็ช่างมันปล่อยมันช่างมันไปสักพักโอ้ยเห็นเห็นดวงไฟใสๆดวงหนึ่งสว่างสวัยเชียวอยู่ในท้องเราเองเนี่ยอยู่ในตัวที่เรานอนเนี่ยเฮ้ยนี่เรานอนอยู่นะเออแล้วอะไรอ่ะไอ้ลูกอะไรเนี่ยนั่นแหละดวงจิตแกล่ะมันบอกนี่นะมันถามเองเออเองสงสัยเองเรียบร้อยเลยว่ะเออเราก็มีไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวรู้มันก็จะรู้เดี๋ยวดูมันสิเฮ้ยสีมันเป็นอย่างนี้อ่ะจิตเราออกเหลืองใสมันกิ้งไปแล้วมันกิ้งจากตรงราวนมเนี่ยไปทางท้องนะมันไปเฉยอยู่แล้วโอ้มันไปสว่างอยู่ไม่เป็นไรรู้สึกตัวขึ้นมาอ่ะพอรู้สึกมากๆขึ้นมาหายละสมาธิมันเหมือนมาสนใจกับเรื่องภายนอกเยอะไปปุ๊บมันจะหายไปเลยไอ้แสงไอ้ดวงจิตรู้สึกว่าเฮ้ยเรานอนตะแคงเราเห็นอย่างนี้โอ้มันก็จะทบทวนไอ้นิมิตที่เห็นนั่นแหละนิมิตแปลว่าเครื่องหมายทบทวนถึงเครื่องหมายที่เห็นน่ะเป็นอย่างนี้เหรอโอ้เป็นได้ไงเนาะนี่เนาะไม่หลับนะเออไม่หลับว่ะเป็นอย่างนี้ก็ได้ว่ะพระพุทธเจ้าทำไมไม่บอกว่าทำไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไม่บอกทำไมไม่บอกไอ้ที่มาเทศเราฟังนี่พระพุทธเจ้ามันทำไมเทศบอกว่าอย่างนี้นะจากการที่เราทำตามที่ท่านบอกนอนท่านี้นะมีสติอย่างนี้นะอะไรนะแล้วอยู่ๆขึ้นมามันก็เกิดสิ่งต่างๆทั้งหลายนิดๆแปลกๆทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ขึ้นเป็นปาฏิหาริย์ขึ้นและทำให้เกิดความสนใจใส่ใจในคำสอนของท่านจริงๆนะตอนนี้ใครไม่ต้องมาบังคับให้ทำหรอกไม่ต้องมาบังคับให้ถือศีลไม่ต้องมาทำบังคับให้ทำข้อวัดหรอกคุณจากการที่มันได้เห็นได้เจอได้พบด้วยตนเองนั่นแหละจิตฝ่ายดีมันจะทำงานขึ้นเองอยากได้ดีอยากจะเห็นละเอียดละออถี่ถ้วนยิ่งกว่านั้นก็เลยเกิดวิริยะภิริยะความเพียรความขยันไม่รู้จักเหน็ดจักนายโดยไม่มีใครไปบังคับไม่มีใครเอาเงินเดือนมาล่อไม่มีใครเอาทรัพย์มาล่อมาหลอกให้ทำนู่นตัวที่หลอกล่ออยากเห็นความอัศจรรย์อยากจะอย่างรู้ในสิ่งที่มันละเอียดต่างๆทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็เลยอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องการที่ปรึกษาอะไรเลยไม่เหงาเลยเมื่อไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงเมื่อก่อนมีเพื่อนเป็นฝูงๆก็ยังทุกข์ตอนนี้แหละไปทำสมาธิฝึกจิตฝึกใจอยู่คนเดียวไม่เหงาเลยเพลิดเพลินต่อไปไม่อยากอยู่เป็นฝูงแล้วตอนเนี้ยแท้ที่จริงเป็นไงเฮ้ยธรรมชาติของจิตเกิดเองตายเองเกิดคนเดียวตายคนเดียวอันนี้เองสุขเองทุกข์เองนี่เองโอ้เมื่อก่อนเราต้องอาศัยเพื่อนอาศัยฝูงอะถึงจะคลายเหงาคลายทุกข์แท้ที่จริงแล้วเป็นไงโอ้จิตทุกข์จิตสุขเองโดยไม่ต้องไปแสวงหาอะไรเลยนะเนี่ยยอดเยี่ยมเลยหายใจให้เป็นฝึกวิเวกสงบสงัดอุปสมบทพรุ่งนี้ละเธอจะอุปสมบทอุปสมะ
อุปปสมาเนี่ยแปลว่าสงบเธอจะหลีกเล้นไปอยู่ที่สงบไปอยู่ที่วิเวกบทหรือบาทาหรือว่าบาทฐานเธอจะไปฝึกให้มีพื้นฐานอยู่กับความวิเวกความสงบเรียกว่าเธอเข้าอุปสมบทเขาเอาตัวนี้แหละไปเรียกเป็นชื่อว่าการบวชว่าเป็นการอุปสมบทแล้วเธอจะเจอจะพบกับความสุขหรือไม่เธอต้องเป็นนักฤาษีล่ะนักฝึกหายใจฝึกลมปราณหายใจด้วยท้องด้วยกระบังลมดูอยู่แค่จะบวชกี่วันก็ตามเน้นหนักอยู่ตรงนั้นเลยอย่ากังวลเลยสวดปริตไม่ได้สวดอภิธรรมไม่ได้ให้พรโยมยังไม่ถนัดไม่เป็นไรคำให้พรคำตอบแทนบุญคุณญาติโยมเป็นภาษาไทยก็ได้ในจิตในใจเราอะนั่งอยู่กับกุฏิหลังจากไปฉันเข้ามาเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วมานั่งนึกถึงบุญคุณเจ้าของก้อนข้าวก้อนน้ำเจ้าของผ้าผ่อนท่อนจีวรเจ้าของช่างทั้งหลายที่สร้างกุฏิเอาไว้ให้อยู่ให้พักเอาไปเนอที่ท่านทำไว้นะบังแดดบังลมให้พระอาตมามาบวชได้อาศัยตรงนี้ไม่แค่คงจะนอนกลางป่ากลางเขาตามต้นไม้บุญใดๆที่เราได้จากการได้พักได้อาศัยนี้ปรากฏแก่เธอทั้งหลายที่ก่อที่สร้างกันไว้ด้วยเนอเอาไปนะนะนั่นก็คือพรไปว่ารางวัลให้รางวัลแก่คนที่ทำดีกับเราให้ได้ตลอดนึกถึงบุญคุณของพวกเขานะใส่รองเท้านะเขาถวายมาให้ใส่ของเราเองซะที่ไหนอ่ะเอาไปเนอะที่ฉันเดินได้ไม่เจ็บเท้าไม่เปื้อนเท้าใครเนาะเจ้าของที่ถวายมานะศรัทธาญาติโยมไม่ต้องตามไปรู้ชื่อรู้นามสกุลกันหรอกนะไม่จำเป็นแต่นั่นแหละนึกถึงสิ่งที่เราใช้สอยอยู่ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ให้พรเข้าไปให้รางวัลก็คือยกบุญที่เราบวชนี่แหละให้เขาไปถือว่ามีจิตใจเมตตามีจิตใจอ่อนโยนไม่ได้ให้เงินให้ทองแต่สิ่งที่ให้คือผลจากบุญผลจากการทำความดีผลจากการที่เราได้รักษาศีลไม่ประพฤติชั่วผลจากการที่เราฝึกมีพลังจิตอันนี้มันจะโยงใยกันพอเราฝึกหายใจเป็นมันจะเกิดพลังจิตจิตมีอานุภาพพอมีอานุภาพปุ๊บเนี่ยจิตจะศักดิ์สิทธิ์ความนึกคิดของเราจะศักดิ์สิทธิ์เพราะการให้พรคือการนึกคิดเรานึกคิดจะให้เขามีความสุขนึกจะคิดที่จะให้เจ้าของทายทานทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองหายป่วยหายไข้มันก็จะศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้างคนที่มาใส่บาตรมาทำบุญมาถวายทานรู้สึกชีวิตเขาไม่ตกต่ำชีวิตเขามีความสุขขึ้นประสบความสมหวังมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ที่หนักอยู่ทุเลาเบาบางลงเนี่ยไปถึงขั้นหนักนะขั้นที่ว่าฝึกกันไว้จนมีพลังมาตรฐานแล้วนี่นั่นแหละใครเจ็บใครได้ป่วยแผ่เมตตาไปใช้การรักษาด้วยพลังจิตไม่ต้องไปด้วยตัวอยู่ที่ไหนเหรออะไรเหรอป่วยเป็นไรเหรอเป็นโรคหัวใจงั้นไอ้จุดใหญ่ที่ควรจะนึกถึงคนที่จะแผ่ไปให้ต้องตรงหัวใจอยู่ตรงไหนอะซีกซ้ายหัวใจซ้ายเอาไปเนอะเราส่งไปให้นะจะส่งไปตอนไหนดี
ถ้าอย่าไปส่งไปตอนที่ว่าเขาวุ่นวายเราน่าจะรู้ดีเขาจะพักผ่อนเขาจะนิ่งจะเฉยตอนกลางคืนจิตไม่ฟุ้งซ่านส่งไปส่งกลางคืนส่งตอนที่เขานอนก็ได้ส่งตอนที่เขาหลับก็ได้เนี่ยการรักษาด้วยพลังจิตของโยคีของฤาษีของพวกที่มีพลานุภาพทางจิตสงเคราะห์คนอื่นใช้ในการขจัดปัดเป่าความทุกข์ต่างๆทั้งหลายให้คนอื่นเว้นซะแต่ว่าเจ้าของทำอนันตริยกรรมทำกรรมที่หนักไว้อันนั้นสุดวิสัยจริงๆนี่คือการโปรดคือการแผ่เมตตาคือการสงเคราะห์โลกของฤาษีของโยคีของพวกที่มีพลานุภาพทางจิตของพระกรรมฐานอันนั้นงานท่านจะโอ้ท่านหลบอยู่เข้ากุฏิไม่อะไรอะไรเลยเอ้ยท่านเข้าไปทำงานนะเข้าป่าเงี้ยหลบพื้นในป่าในเขานั่นน่ะถ้าท่านรู้หลักในการที่จะใช้พลานุภาพของจิตไปแผ่ไปทั้งหลายแผ่ให้บ้านให้เมืองคนที่อยู่ในบ้านในเมืองถ้ามีพลังมากๆรับได้ขอพระราชาจงปกครองประชาชนโดยชอบธรรมในการทุกเมื่อฉันนั้นตลอดกาลเรารู้นะหัวจิตหัวใจของประเทศของส่วนใหญ่มีใครเป็นผู้นำมีพระราชาเป็นผู้นำถ้าพระราชามีสุขภาพมีพลานามัยที่แข็งแรงที่สมบูรณ์แน่นอนพลังจิตบารมีที่ท่านสั่งสมมาหลายภพหลายชาติจะเกื้อกูลคนในประเทศของท่านได้จะสงเคราะห์คนในประเทศของท่านได้ด้วยการทำให้ท่านมีความคิดที่อยากปรารถนาดีกับประชาชนอยากให้ประเทศของตนเองของท่านที่ท่านปกครองมีแต่คนรวยมีแต่คนรุ่งเรืองไม่มีคนยากเข็ญท่านต้องการอย่างนั้นท่านต้องมีความปรารถนาอย่างนั้นใครบ้างอยากไปจะเป็นพระราชาขอให้ปกครองประเทศที่มันแล้งแค้นไม่มีหรอกขอให้ความคิดทั้งหลายของท่านจงคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลต่อประชาชนของท่านเลยเถิดนั่นก็คือการแผ่เมตตาก็เลยว่าทำไมนะเนี่ยพอออกพรรษาหมดหน้าฝนไปเสร็จนี่ทำไมเขารอการมาของฤาษีชีภัยจากป่าหิมพานต์นี่นะหมดฝนแล้วเนี่ยจะมีนักบวชเหล่านี้แหละเข้ามาหากินเค็มกินเผ็ดตามคามนิคมหมู่บ้านปีนี้จะมาไหมเนาะวัดก็ไม่มีด้วยตามบ้านนะเนี่ยนะปีนี้จะมีผ่านมาไหมเนาะรอการมาพอเห็นกันนั้นแหละยกเย็นแล้วอุ้ยปิติยินดีนะใครเห็นจีวรก็ยังกับปีศาจคุกฝุ่นไม่ได้สวยสดงดงามอะไรนั่นแหละมาแล้วดีอกดีใจนั่นแหละการโปรดการสงเคราะห์โลกของพวกที่มีพลานุภาพทางจิตของโยคีหรือสีชีภัยทั้งหลายของเราก็ต้องเรียกว่าพระนี่แหละประเทศไทยนี่แหละฤาษีเยอะเป็นแสนน่ะมีภิกษุอยู่ในประเทศไทยนี่เป็นแสน
ท่านในจำนวนแสนนั้นรู้จักเรื่องการระบบของการหายใจรู้จักการสร้างพลานุภาพให้แก่จิตรู้จักฝึกลมปานเล่นลมปานนะโอ้โหล่มเย็นล่มเย็น60ล้านนี่เอาอยู่70ล้านนี่เอาอยู่คนชั่วไม่ค่อยมีอ่ะคุกผู้คุมนี่จะเหงาหน่อยไม่ค่อยคึกคืนน่ะเพราะบางทีก็น่าเห็นใจนะคนที่ไปพูดชั่วไปทำชั่วเพราะมันถูกบีบคั้นมันใช้ชีวิตโดยไม่ได้มีความสุขมันก็เลยคิดที่ไม่ดีไม่ดีคิดทำอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีพอทำไม่ดีขึ้นมาก็เป็นการเบียดเบียนคนอื่นมันก็เลยจำต้องเอาไปขังเอาไปติดคุกเอาไปให้เข็ดให้หลาบถ้ามันใช้ชีวิตภายนอกมีความสุขดีอยู่มันคงไม่ไปเบียดเบียนใครเอามากเอาน้อยหรอกในเมื่อใครก็ไม่เบียดเบียนใครมันจะเอานักโทษมาจากไหนอ่ะคุกว่างนะเป็นการขอจงไปฝึกฝนกันจนชินเป็นนิสัยปกตินะหายใจตามจังหวะของตัวเองอย่าเก่งอย่าเครียดดูท้องอย่างเดียวดูท้องพองท้องยุบไปอย่างเดียวใช้ได้ถ้าเจ็บเมื่อยตรงไหนตัวเองมีโรคภัยไข้เจ็บป่วยอยู่ตรงไหนนึกถึงตรงนั้นนึกถึงอวัยวะชิ้นนั้นหรือถ้าจะจับได้เอามือจับไปที่ตรงนั้นแล้วก็นอนก็ได้นอนหายใจก็ได้ท้องพองท้องยุบเนี่ยนอนหงายท้องพองท้องยุบก็รู้ก็รู้จับไปตรงที่มันเจ็บมันปวดมันป่วยแล้วก็คิดเลยแผ่พลังไอ้จิตที่ปรารถนาน่ะปรารถนาจะให้มันไปถึงตรงไหนอ๋อปวดท้องปวดหลังใช่ไหมเอาจับไปตรงกระดูกสันหลังขอพลังจงวิ่งไปตามแขนที่จับนี้ไปสู่กระดูกสันหลังนี้ตลอดทั้งแนวจับอยู่จุดเดียวให้มันวิ่งไปอย่างกระแสไฟฟ้าจงไปทั้งแนวพุ่งขึ้นไปในศีรษะเลยนะไปให้สว่างสวยอยู่ในกระโหลกศีรษะในสมองเลยนะล้างสมองที่ชั่วที่ร้ายออกไปนะไปตัดไอ้ความเจ็บความปวดออกไปนะเนี่ยใช้มโนคือใช้พลังทางจิตนำไปและไอ้อนุภาพต่างๆพลังต่างๆทั้งหลายมันจะวิ่งไปเหมือนกับที่เราตั้งใจนั่นแหละหายปวดอยู่หายปวดปิดทิ้งเลยเฮ้ยหายได้จริงเหรอคือบอกบางทีมันเราเจอขึ้นมาจริงๆนี่มันเคยบ่อยเหมือนกันนะอัศจรรย์บ่อยว่ะเฮ้ยโอ้ใช่แม่อาศัยทางโลกเนี่ยเราเคยเรียนทางโลกมาบ้างในกายคนมันมีไฟฟ้าอยู่แล้วนี่มีพลังไฟฟ้ามีไฟฟ้าสถิตเอ้ามันแสดงว่าไอ้ไฟฟ้ามันบริบูรณ์มันสมบูรณ์มันต้องแรงกว่าปกติไม่แปลกนั้นน่ะที่มันจะแป๊บขึ้นไปได้ที่มันจะอยู่ๆก็สว่างขึ้นมาทั้งหัวเลยนะทั้งกะโหลกเนี่ยวาบขึ้นมาได้โอ้นี่เองไฟฟ้ามันไปรวมนั่นเองนั่งสมาธิอยู่บางครั้งอ่ะวาบเหมือนคนเอาไฟมาส่องหน้าอย่างนั้นเลยนะวาบขึ้นโอ้ไฟฟ้าสถิตมันรวมกันแน่เลยนะไม่สงสัยเลยตัดความสงสัยไปได้แต่มันจ้ามากเลยนะก็รู้ว่าจ้ามากอ๋อมันจ้าตอนไหนตอนที่เรานิ่งๆแล้วก็วาบขึ้นไงนิ่งตอนนั้นเราไม่ได้คิดหรอกว่าจงสว่างขึ้นจงอะไรขึ้นจงแป๊บแป๊บขึ้นไม่ได้คิดไอ้การไม่ได้คิดอะไรเรียกว่ามันสว่างเรียกว่ามันว่างมากเรียกว่ามันสงบมาก
แล้วมันก็เลยไปรวมกันรวมกันไอ้ตรงหน้ามันก็เลยวาบสว่างขึ้นทั้งหน้าหรือสว่างขึ้นที่หน้าผากชัดเจนหมดสงสัยในสภาวะในสภาพของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปได้จริงวะนะ